สิ่งมีชีวิตบนโลกทั้งหมดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจิตใจและอยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะรวมไปถึงมนุษย์เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดในการพัฒนาเผ่าตนเองและนี่ก็คือรับใช้ลุงภาค8แล้วนี่ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยลุงครับว่าแล้วผมอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเอ้ยแชมป์ลุงมีอะไรจะเล่าให้ฟังนะตั้งใจฟังนะแชมป์นะครับคือลุงก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเวทมนต์มันมีจริงว่ะเฮ้ยฮะอะไรนะครับแกจำความฝันของแกได้ไหมที่บอกว่ามีพ่อมดแม่มดน่ะรู้ไหมว่าเวทมนต์มันมีจริงอะไรนะครับคือไอ้พวกนั้นมันลุงจำได้แล้วลุงเคยเป็นพ่อมดมาก่อนอันที่จริงเรื่องทั้งหมดมันเป็นความจริงแกไม่ได้ฝันผมไม่ได้ฝันเหรอครับใช่แชมป์คือพวกมันส่งให้เรามาอยู่ในยกหินซึ่งลุงก็หาเสบียงมาได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเราต้องอยู่ให้รอดและวิธีการที่แล้วลุงจะเหนื่อยทำไมครับเนี่ยก็เหนื่อยตามมึงนั่นแหละผมตกใจเฉยๆครับรอคือว่ามันต้องหาให้ครบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นวงกลมอ่ะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่มันจะมีตัวอักษรของแต่ละชิ้นคือมันจะสลักไว้ว่าชื่ออะไรมันจะรวมกลายเป็นคำว่ากุญแจซึ่งตอนนี้แกเห็นไหมไอ้ห้าแถบด้านซ้ายมือแกอ่ะนี่แหละครับใช่แล้วลุงคุยกับใครครับคุยอากาศอากาศบ้าเลยลุงว่าคือเนี่ยเหรอครับใช่คือมันบอกว่าต้องหาให้ครบไม่งั้นเนี่ยเราไม่สามารถกลับไปอยู่ที่จุดนั้นได้จุดอะไรวะไอ้นี่ป่ะที่เป็นเมืองป่ะนั่นแหละเฮ้ยทำไมเรียกเป็นเมืองเลยวะก็มันคือเกมป่ะวะเฮ้ยเกมอะไรเปล่าครับแล้วลุงว่าแล้วผมจะไปหามาจากไหนอ่ะห้าเลยนะครับมันเป็นวงกลมอ่ะห้าอะไรไม่รู้อ่ะแต่มันคล้ายๆแบบชิ้นส่วนโบราณอ๋อเหรอครับแต่ผมดีใจนะที่ได้เจอลุงอีกครั้งอ่ะแล้วแกหายไปไหนมาพอดีว่าผมไม่รู้สิผมรู้สึกว่าผมหลงในยุคไหนไม่รู้ที่มีดิจิตอลด้วยมันเจริญมากๆเลยนะลุงมันมีกินเอนจินอะไรไม่รู้อ่ะมันสามารถทำให้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนได้ครับ จริงดิโอ้ฉันอยู่เนี่ยรู้ไหมอยู่เป็นเดือนแล้วเนี่ยรอแกเนี่ยมันบอกว่าเดี๋ยวจะส่งแกมามันบอกส่งแกไปผิดที่อันที่จริงมันจะส่งย้อนมาแบบเขาเรียกว่าอะไรในอดีตไม่ใช่อนาคตเอ้าที่ผมไปนี่คืออนาคตเหรอใช่ก็ว่าอยู่ทำไมเจริญจังอ้าวแล้วนี่คือลุงในเวอร์ชั่นไหนเนี่ยก็เวอร์ชั่นเก่านั่นแหละแต่กูแค่มาอยู่เป็นเพื่อนมึงเฉยๆเนี่ยลุงครับว่าผมรักลุงนะที่ได้เจอลุงอีกครั้งจะมารักกูทำไมวะเนี่ยเราก็อยู่ด้วยกันนะเนี่ยใช่ครับแล้วถ้ำพวกนี้คืออะไรครับอ๋อมันจัดเตรียมไว้ให้น่ะเอ้ยเดี๋ยวนะผมงงไปหมดแล้วครับสรุปคือลุงขาเดินไม่ได้ใช่ไหมกูเดินไม่ได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะแชมป์อ๋อมันคืออนาคตมันมีลุงแซนิดชื่อแซนิดด้วยแต่เป็นนักประดิษฐ์น่าอย่างกูเนี่ยนะเป็นนักประดิษฐ์จะบ้าเหรอแชมป์ไม่รู้สิครับเฮ้ยแต่ว่าโลกนี้มีอะไรบ้างอะลองออกไปดูแล้วกันนะแชมป์นะแต่ว่าแชมป์คือไอยายประชับหรือยายประชุบวะมันเป็นแม่มดเว้ย
เฮ้ออะไรนะครับจริงเหรอครับเออลุงก็เพิ่งรู้เนี่ยตอนแรกลุงจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะถ่ายพนันถ่ายบอลพนันคืนแต่แม่มดมันแฝงกายเป็นตำรวจแล้วมันก็จับลุงแล้วมันก็พาลุงกินแอปเปิ้ลหาอะไรของมันไม่รู้อ่ะ What the fuck จริงเหรอครับอะไร What the fuck เลยแกมันติดปากครับเอ้ยภาษาอะไรวะอังกฤษครับอังกฤษครับเหรออังกฤษเหรอเปล่าครับอังกฤษครับอ๋อภาษาอังกฤษใช่ไหมลุงก็เคยเรียนมาที่ฝรั่งเศส เดี๋ยวฝรั่งเศสเนี่ยนะฝรั่งเศสคือภาษาฝรั่งนะเออนั่นแหละช่างมันเถอะเออว่าแต่แกรู้ไหมว่าลุงสามารถพูดภาษาสวิตได้นะเว้ยฮะจริงเหรอครับเออฟังนะมุกนี้เก่ามากเฮ้ยเอาเลยครับเปิดปิดเปิดปิดโอ้ยตายหาแล้วลุงแต่ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าผมดีใจแล้วที่ได้เจอลุงอีกครั้งเออฉันก็ดีใจที่แกกลับมาเฮ้ยแล้วใครส่งผมมาเนี่ยก็ยายประชับไม่ใช่ประชบนั่นแหละอ๋อเหรอครับผมขอดูกล่องได้ไหมนี่คือใครเตรียมให้ครับเนี่ยก็เฮ้ยก็ประชบนั่นแหละฮะแล้วเขาจะเตรียมให้เราทำไมครับมันก็เหมือนกับเกมที่แกว่านั่นแหละเหมือนกับเขาสร้างเกมเพื่อที่จะให้ทดสอบพวกเราสองคนแต่ว่าลุงคิดว่ามันน่าจะทดสอบความรักระหว่างหลานกับลุงมากกว่านะหมายถึงว่าเราจะไม่แตกกลุ่มกันและผ่านภารกิจนี้ไปด้วยกันภารกิจไอเนี่ยเหรอครับใช่อ๋อเหรอครับโอเคเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะว่าผมมีอะไรบ้างตอนนี้นี่คือเราอยู่ยุคหินใช่ไหมครับใช่แล้วตอนนี้ผมมีธนูนะครับแล้วก็ลูกธนูด้วยมีดาบมีดาบครับแล้วก็มีเสื้อเออแกใช้ธนูได้นะครับชึบชึบแชมป์อะไรครับฝึกธนูมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมอ่ะเอ้าเห็นเล่นธนู ผมแค่เล่นธนูครับผมไม่ได้ยิงธนูอ๋อเหรอแม่เห็นแบบโปรเฟสชันนอลเลยแบบว่ารับธนูได้แม่นมากเอ้าก็แค่รับธนูอย่างนี้ปะเนี่ยแค่เด้งมาผมก็รับเอ้ยโอ้โหรับแม่นเกินไปแล้วเนี่ยเป็นเล่นกิจกรรมได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยลุงชึบผมใส่เสื้อนะเออเฮ้ยดูเท่ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอยู่ติดหลังผมเนี่ยอ้าโอ้มันก็บอกอยู่ว่าเป็นเกมดูเสื้อฉันสิเนี่ยดูเสื้อลุงดิเป็นสีดำเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนให้เป็นเล่นเป็นเกมแต่โลกนี้เนี่ยมีสัตว์นะเว้ยเฮ้ยสัตว์อะไรครับคือเอาง่ายๆนะโลกที่เราเคยอยู่คือมันเป็นเมืองแกจำได้ไหมที่ลุงเปิดบ่อนเปิดอะไรนั่นคือโลกปกติแล้วลุงก็ตามหาแกเห็นแกหายไปหลายวันหลายเดือนมากลุงก็เลยลุงก็เลยข้ามแม่น้ำแล้วไปเจอตาแกอันที่จริงมันไม่ใช่ตาแกมันเป็นยายประชบเฮ้ยก็เลยมันก็บอกว่าถ้าเกิดอยากเจอหลานให้กินแอปเปิลทองเฮ้ยลุงโดนหลอกเป็นผมอีกแล้วช่างเถอะแต่ว่าผมขอไปสำรวจก่อนได้ไหมเออลุงไปดูมาหมดละโอ้โหน่ากลัวชิบหายเหรอครับเออเฮ้ยเออว่าแต่ที่นี่ที่ไหนครับโอ้ล่ะอ๋อเหรออะไรเลยครับผมมาถึงที่นี่ที่ไหนเออในถ้ำคือเหมือนถ้ำน้ำตกอ่ะอ๋อเหรอครับแล้วนี่เอาไว้ทำอะไรครับอ๋อเอาไว้เผาอะไรไม่รู้อะไรนะครับเอาไว้เผาอะไรไม่รู้อ๋อครับอย่างนี้ผมเอาปลาเอาอะไรมาเผาก็ได้ใช่ไหมฮะเออเฮ้ยสุดยอดไปเลยเฮ้ยเสียงชึบเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยสกิลกันยิงธนูนี่แน่วู้ฮู้เฮ้ยก็นึกว่าจะติดอยู่กับเจ้าโลกดิจิตอลซะแล้วเฮ้ยแล้วนี่คือยุคหินแล้วเนี่ยน่าสนุกจังเลยแสดงว่าเวทมนต์มีจริงสินะเฮ้ยทันก่อนโอเคธนูเยี่ยม
ว่าแต่น้องเชียร์อยู่ไหนนะทำไมเขาไม่เอาน้องเชียร์มาด้วยเฮ้ยแล้วเขาจะได้ยินเสียงเราอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยลิ้นพันละวันนี้เจ้ามาเฮ้เกิดอะไรขึ้น What มีนกด้วยแกพูดได้เปล่าช้างฮัลโหลฮัลโหลช้างมีหมาด้วยอ่ะเฮ้ยฮัลโหลสุดยอดเดี๋ยวนะอะไรอ่ะตุ่นเหรอนี่ตุ่นเหรอไอ้ยะสุดยอดไปเลยเดี๋ยวนะโอ้โหดีเหมือนกันแฮะหลุดมาอยู่ในโลกนี้ก็ดีนะเนี่ยยุคหินใช่ไหมว้าวเอ๊ะเนื้อซอมบี้กินได้หรือเปล่าอิ่มจังเลยเอ๊ะว่าแต่มีอะไรอีกไหมนะนี่คือหนูเหรอสุดยอดเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วต้องกลับบ้านซะแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาใกล้ฉันเดี๋ยวไม่เจ้าธนูเหนื่อยแสดงว่าความฝันของเราเรื่องเกี่ยวกับเวทมนต์เป็นเรื่องจริงสินะดีจังฉันจะได้ไม่คาใจและก็ฉันไม่แปลกใจด้วยที่เวทมนต์มีจริงเพราะว่าฉันได้ร่ำเรียนมาแล้วแต่รู้สึกว่าฉันเคยเป็นข้างข่าวนะแต่ก็ช่างมันเถอะลุงว่างั้นผมขอนอนหลับก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะสำรวจให้หมดทุกที่เลยแล้วผมจะตามหาลายลักษณ์อักษรหรือว่าเป็นวัตถุโบราณที่มันเขียนคำว่ากุญแจนะครับ5อันนี้ใช่ไหมครับเออพอใส่เข้าไปปุ๊บเราสามารถย้อนกลับไปได้ฝันดีครับฝันดีครับฝันดีราตรีสวัสดิ์คำพูดเดิมอย่าลืมกดติดตามเพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเลือกทั้งหมดแล้วกดตกลงจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ KRK ขอบคุณครับ